เริ่มต้นกันที่เรื่องของนางเอกสาวแสนสวยนะครับอย่างน้องเบลล่าราณีนะฮะใจบุญด้วยใจบุญด้วยล่าสุดเนี่ยก็ปิดโครงการนะครับเบลล่าช่วยขายหลังจากที่ช่วยพ่อค้าแม่ค้าขายของไปขายไม่ได้เยอะเลยครับตอนนี้ปิดโครงการแล้วแล้วน้องก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยเตรียมที่จะทำโครงการใหม่เพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยครับสวัสดีค่ะเบลล่าช่วยขายค่ะและนี่ก็คือทุเรียนส่วนคุณย่าค่ะสาวบอกทุเรียนต้องถูกใจสิ่งนี้มากๆนี่เป็นทุเรียนหมอนทองนะคะที่ส่งมาจากสวนของเขาจากระยองเลยค่ะแล้วความพิเศษของสวนนี่เป็นส่วนหนึ่งของลีลาการช่วยขายของนางเอกสาวเบลล่าราณีที่ตั้งใจทำโครงการเบลล่าช่วยขายเพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าและทุกคนที่ทำธุรกิจทำกลางสถานการณ์โควิด-19 ระบาดเบลล่าโพสต์คลิปวิดีโอปิดการทำโครงการนี้หลังทำมานานกว่า1เดือนช่วยรีวิวและขายสินค้าด้วยใจไม่รับค่าจ้างและช่วยเหลือไปกว่า100ร้านค้าทั้งอาหารผลไม้เสื้อผ้าและอีกมากมายเธอดีใจที่มีพ่อค้าแม่ค้าส่งเรื่องราวมาให้ช่วยเหลือมากมายพร้อมกับชื่นชมว่าทุกคนมีหัวใจนักสู้หวังว่าโครงการนี้จะสร้างกำลังใจเล็กๆให้ทุกคนเร็วๆนี้เตรียมทำโครงการใหม่ช่วยเหลือสังคมต่อเพราะตอนนี้พลังใจเป็นสิ่งสำคัญสวัสดีค่ะสำหรับแคมเปญเบลล่าช่วยขายนะคะเบลตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วก็ทุกคนที่ทำธุรกิจอยู่ตอนนี้นะคะก็กว่า1เดือนที่ผ่านมาค่ะมีร้านค้าส่งสินค้าเข้ามาเยอะมากซึ่งเบลก็ต้องยอมรับว่าทุกคนมีความครีเอทมากๆนะคะแล้วก็ปราณีตพิถีพิถันนะคะทั้งร้านอาหารแล้วก็ขนมต่างๆก็อร่อยมากอันนี้จะขอบอกว่าชิมของทุกร้านเลยค่ะแล้วก็ทั้งสินค้าต่างๆนะคะเสื้อผ้าหรือว่าของประดิษฐ์ก็มีความครีเอทมากๆจริงค่ะแล้วเบลก็ได้อ่านเรื่องราวจากหลายๆร้านที่ส่งเข้ามานะคะก็เบลต้องขอยอมรับแล้วก็นับถือในหัวใจนักสู้สรรเสริญในหัวใจนักสู้ทุกคนเลยค่ะเบลหวังว่าเบลจะสามารถเป็นกำลังใจให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้เอาไว้ว่าเบลเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอนะคะสู้ๆค่ะหลังจากเบลล่าโพสต์คลิปเตรียมทำโครงการใหม่ก็มีแฟนๆเข้ามาชื่นชมการช่วยเหลือสังคมของเธอจำนวนมากสามารถติดตามอุดหนุนสินค้าที่เบลล่าช่วยพ่อค้าแม่ค้ารีวิวได้ทางแฮชแท็กเบลล่าช่วยขายใน Instagram หรือเข้าไปดูได้ที่ Instagram และ Facebook พลอยกับเบลซึ่งได้รวบรวมรายละเอียดแต่ละร้านไว้ให้ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ